ไปดูเรื่องของรัเสเซียกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาแล้วก็ชาติตะวันตกได้มีการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ของรัเสเซียนะคะกรณีที่มีการวางยาพิษแกนนาฝ่ายค้านอเล็กเซย์นาวันนี้นั่นเองนะคะล่าสุดรัเสเซียออกมาตอบโต้ค่ะบอกว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้กับการเดินหน้าคว่ำบาตรครั้งใหม่นี้นะคะแล้วก็เตือนด้วยว่าอย่าเล่นกับไฟค่ะ รัสเซียได้กล่าวเตือนสหรัฐและชาติตะวันตกนะคะบอกว่าอย่าเล่นกับไฟหลังจากที่สหรัฐเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตอบโต้กรณีทางการรัสเซียวางยาพิษแกนน่ไยค้านในอเล็กเซย์นาวันนีเมื่อปีที่แล้วนั่นเองรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟนะคะได้ถแถลงเมื่อวันอังคารตอบโต้การคว่ำบาตรบอกว่าคณะทํางานของสหรัฐกําลังโจมตีรัสเซียอย่างเต็มที่และขอให้พันธมิตรของเราจงอย่าเล่นกับไฟ และยังให้คำมั่นด้วยนะคะว่ารัเสเซียจะตอบโต้อย่างจำเป็นต่อคำสั่งโจมตีรัเสเซียของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งดำเนินการร่วมกับสหภาพยุโรปหรือว่า e อและยังบอกด้วยว่าทำเนียบขาวนี่แหละที่กำลังทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสาหรัฐและรัเสเซียอยู่ในจุดที่เยือกแข็งอย่างที่สุดสหรัฐได้มีการออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินและการทำธุรกรรมที่มีความผิดทางอาญาต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัเสเซีย7คนค่ะรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติหรือว่า FSB ตลอดจนการขึ้นบัญชีดำ14แห่งและการสั่งควบคุมการส่งออกสินค้าไปยังรัเสเซียด้วยซึ่งการความบาดดังกล่าวก็มีขึ้นหลังจากที่หน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐมีความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของ FSB ได้ทำการวางยานายนาวันนีด้วยยาพิษโนวิช็อกซึ่งส่งผลต่อระบบประสาทเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะคะขณะที่รัเสเซียก็ยังคงปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะ ทางด้านของโควกทำเนียบเครมลินดิมิทรีเปสคอฟก็ระบุว่านี่เป็นเรื่องที่รับไม่ได้เป็นอย่างยิ่งกับการเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของรัสเซียและบอกว่าการที่สหรัฐกล่าวหาว่าหน่วยงาน FSB หรือว่าหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางยาในนาวดีนั้นเป็นเรื่องที่อุกอาจและขอให้ชาติตวันตกแบ่งปันข้อมูลหากว่ามีข้อมูลหรือว่ามีหลักฐานยืนยันในเรื่องนี้ก็แบ่งปันออกมาได้นะคะ คณะทำงานของนายไบเดนที่ผ่านมาก็เคยแสดงจุดยืนเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียค่ะบอกว่าจะไม่ทําให้มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่ก็จะไม่กลับไปเริ่มต้นใหม่พูดง่ายๆก็คือจะยังคงความสัมพันธ์เช่นนี้เอาไว้นั่นเองค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยเลยคะ่ะและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆนะคะ <ๆ S 1> เข้าไปดูได้ที่ Fan น a g e TNN Live นะคะรวมถึงยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เข้าไปคลิกที่ลิงก์ที่ขึ้นใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้นะคะ